สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมลุงโจ๊กและน้องขิงวันนี้นะครับพอลูกสายบันเทิงวิถีพันอินดี้นะครับพาน้องขิงมานี่ดักบ้างรันดักบ้างรันแล้วก็นี่นะครับอีจู้นะครับอีจู้สามอันนะครับด้วยเหยื่อหอยเชอรี่นะครับกับเหยื่อปูเนาะก็เดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับว่าจะมีผลงานให้ท่านรับชมหรือเปล่าตามลุ้นกันนะครับไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องลุงโจ๊กด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยป่ะลุยเลยครับเย็นละ ตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปที่นะเนี่ยนะมันบังออกนี่ออกทางขวาเนี่ยดูออกงั้นแม่ดูปลาเล็กว่ะเดี๋ยวไปนะคะแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งโอ้เจ็บหมดแรงเลยป่ะเสร็จแล้วครับใส่ไตจู้เขียวเหลือบ้างรันป่ะลุยหมดแรงหมดแรงมืดเลยนะครับก็พายเรือข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะนะมืดหน่อยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างว่าสิมหมานหรือเปล่าว่าจะมีผลประกอบการให้ได้รับชมหรือเปล่านะครับไปพรุ่งนี้เจอกันครับที่ช่วงเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตามดูกันนะว่าที่เราดักปลาไหลไว้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับเมื่อเช้าไม่พยายามนะมาช่วงเย็นเลยครับทีเดียวเมื่อเช้ายุ่งกับขายน้ำอ้อยเนาะเดี๋ยวไปดูนะครับไม่รู้ว่ามีคนขโมยหรือเปล่ามีคนหลอยมาดูหรือคนขโมยหรือเปล่านะปะตามรุ่นกันครับกับผ่านโจ๊กผ่านอินดี้ตายครับดูจมน้ำเนาะตายเลยเห็นตัวตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับบอกเลยว่าหมดแรงแล้วหมดสภาพเลยนี่บ้างรันติดนะครับอีจู้สามผลประกอบการครับนี่อะไรอ่ะปลาไหลนะครับปลาไหลตัวเดียวนะตัวไม่ใหญ่ด้วยตัวเล็กๆนะตายด้วยครับมันตายแล้วใช่ไหมใช่ใช่กางเกงดูกางเกงนะครับนี่กางเกงเขาขาดนะโอ้ไม่คุ้มค่าเขาขายแพงก็อย่าไปต่อเลยนะครับซื้อไปเลยครับนะวันนี้ก็1ตัวครับมาตรฐานเดิมเหม็นน่ะมาตรฐานเดิม1ตัวนะครับไม่แห้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับฝากแล้วก็แชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องลุงโจ๊กด้วยแล้วพบกันนะครับผ่านโจ๊กผ่านอินดี้มาตรฐานเดิม1ตัวเก่งก็ขาดโอ้